ครับก็สวัสดีครับผมผู้ใหญ่หัวใจลูกทุ่งนะครับที่ช่อง YouTube ก็ต้องขออภัยสำหรับนะฮะ FC ที่ติดตามช่อง YouTube ของผู้ใหญ่หัวใจลูกทุ่งก็ต้องขออภัยในช่วงนี้คือผมจะมาบอกว่าในช่วงนี้ก็ได้ลบคลิปเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะครับที่เคยเอาลงในช่องนี้ไปก็ด้วยว่าเหตุผลว่าดีก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้เตือนว่ากลัวว่าผมจะนำบทเพลงบางเพลงที่ติดลิขสิทธิ์นะครับมาเปิดก็กลัวจะมีปัญหาตามมาที่หลังเพราะว่าไปเจอลิขสิทธิ์บางค่ายไม่รู้ว่าบางค่ายนั้นเขาทำลิขสิทธิ์กับใครหรือขายให้กับใครเกิดเป็นลิขสิทธิ์ขึ้นมาจะมีการฟ้องร้องก็เลยผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการก็ตักเตือนว่าก็ให้ลบคลิปไปก่อนนะครับเพื่อไปศึกษาดูว่าบทเพลงไหนที่มันไม่ได้ติดลิขสิทธิ์หรือว่าเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกับใครหรือจะเป็นลิขสิทธิ์ที่อนุญาตให้เปิดได้ก็จะนํามาเปิดใหม่ก็เลยในช่วงนี้ผมก็เลยลบคลิปนะฮะต่างๆไปก่อนนะครับก็เสียดายบางทีบางคลิปนั้นก็มีรูปภาพเกี่ยวที่ผมสะสมเอาไว้หรือเป็นแผ่นเสียงอะไรเงี้ยผมได้เก็บสะสมไว้ตั้งแต่สมัยที่เล่นดนตรีอยู่ซอยบุปผาสุวรรณนะฮะแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆนะฮะมีทั้งแผ่นมีทั้งเทปคาสเซ็ตนะครับเครื่องเป็นเสียงเป็นซีดีเป็นอะไรแผ่นเทปแผ่นอะไรนะก็สะสมเก็บมาตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับอย่างแผ่นนี้แผ่นของพ่อชายเมืองสิงห์นะครับเนี่ยเป็นแผ่นเขาเรียกว่าแผ่น12นิ้วนะครับแฟนเพลงก็อาจจะบางท่านก็รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะคนรุ่นใหม่อาจจะนี่คือแผ่นเสียงนะฮะเป็นแผ่นเสียงตรามงกุฎยุคแรกนะครับยุคแรกแต่เป็นถ้ายุคแรกจริงก็จะเป็นแผ่นคลั่งนะตอนนี้ก็หายากนะครับอย่างตอนนี้เขาประมูลกันแผ่นนึงเนี่ยก็หลายพันนะครับถ้าเราเก็บสะสมไว้ก็เก็บเอาไว้เป็นแผ่นของพ่อชายเมืองสิงห์ก็ยังมีแผ่นก็พ่อไอ้พจน์เพชรสุพรรณเนี่ย12นิ้วผมก็สะสมไว้นะครับเป็น12นิ้วไว้พจน์เพชรสุพรรณก็มีแล้วยังมีทั้งคุณสายยันสอนเพชรหรือจะเป็นเพลงลูกกรุงอะไรเก่าๆก็เก็บเอามานะครับเก็บเอามาเป็นแผ่นของนี่เป็นสายยันแล้วก็นี่เป็นของกรุงไทยเพลงลูกกรุงนะครับแล้วก็นี่แผ่นของสายันสัญญานะครับสายันสัญญานี่ผมก็เก็บเอามาเดี๋ยวก็จะมาดูว่าติดลิขสิทธิ์ใครไหมถ้าไม่ติดแล้วก็มาเปิดได้นะครับสายันสัญญาสายันก็มีอยู่หลายชุดเนี่ยสายันนะครับสายันสัญญาแล้วก็ยังมียอดรักเนี่ยยอดรักนี่ก็เป็นแผ่น12นิ้วนะแผ่น12นิ้วที่เก็บสะสมเอาไว้นะครับสลับใจแล้วก็นี่สอนเพชรสอนเพชรผมเก็บไว้เยอะนะสอนเพชรนี่สอนเพชรสอนสุพรรณหาเป็นแฟนเพลงก็เดี๋ยวถ้าไม่ติดลิขสิทธิ์อะไรก็จะมาเปิดให้กับคุณได้ฟังกันนะสอนเพชรสอนสุพรรณสอนเพชรนี่มีหลายแผ่นนะเนี่ยสอนนี่ก็สอนเพชรนะครับสอนเพชรสอนสุพรรณสอนเพชรเยอะนะสอนเพชรมีตั้งแต่ยุคแรกๆเลยแล้วก็เนี่ยเพลงดังสอนเพชรสอนสุพรรณผมก็เก็บเอาไว้นะครับก็เก็บเอาไว้สะสมไว้ว่าเปิดเถอะไม่ติดลิขสิทธิ์อะไรมันแผ่นเสียงก็จะมี12นิ้วแล้วก็10นิ้วถ้าจะเป็นสปีก45ก็จะเป็นแบบนี้นะที่สะสมไว้นะครับที่เป็นโคชายมังสิงนี่แผ่นสอนเพชรสอนสุพรรณรุ่นแรกเลยที่บันทึกเสียงอีกกันยองก็เอามาผมยังเก็บไว้เยอะนะเนี่ยลิขสิทธิ์ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นลิขสิทธิ์ใครก็คือเราต้องไปศึกษาดูก่อนอย่างถ้าเป็นเทปผมก็สะสมเอาไว้เยอะมากมายนะเนี่ยตั้งแต่รุ่นครูสุนทรสมบัติเจริญนี่เมืองมนเนี่ยเมืองมนสมบัติเจริญแล้วก็เนี่ยสร้อยเพชรพรสุพรรณบางท่านก็อาจจะรู้จักเนี่ยสายยันยุคแรกเนี่ยสายยันสัญญาก็เก็บสะสมเอาไว้ก็ยังมีอีกเยอะนะเดี๋ยวก็จะให้ทยอยเอามาเปิดไปเดี๋ยวก็จะเอาปกเทปเปิดเป็นแผ่นเสียงมั่งเป็นเทปมั่งให้ท่านได้ฟังนี่พุ่มพวงยุคแรกเนี่ยยุคแรกแล้วก็สุรพลนะสุรพลก็มีเนี่ยสุรพลยุคแรกก็เก็บสะสมเอาไว้หรือจะเป็นแม่ผ่องศรีเนี่ยเราก็มีเดี๋ยวก็ทยอยนะถ้า
ติดตามไปเรื่อยๆนะครับกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งติดตามผมก็จะมีสาระดีๆเอามาเล่าแล้วก็จะหาเพลงที่ไม่มีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์มาเปิดให้ท่านได้ฟังได้ชมเหมือนเดิมนะครับฝากเอาไว้ฝากช่องของผู้ใหญ่หัวใจลูกทุ่งเอาไว้นะครับขอบคุณครับ